ข้อ20ข้อใดเป็นวิธีการช่วยเหลือผู้ที่เป็นลมแดดกอไก่พาเข้าที่ร่มและพัดให้ผู้ป่วยขอไข่พาเข้าที่ร่มให้นั่งพักแล้วกินยาลมคอควายพาเข้าที่ร่มจับนอนหงายให้ดมยางองูพาเข้าที่ร่มคลายเสื้อผ้าให้หลวมเขาถามวิธีการช่วยเหลือผู้ที่เป็นลมแดดถูกไหมน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าคนที่เป็นลมแดดนี่คือคนที่มีอาการยังไงนะเวลาเราอยู่กลางแดดหรือว่าเราอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆอากาศมันก็ไม่เพียงพอถูกไหมแถมอากาศก็ร้อนเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เหมือนมีอาการหน้ามืดแล้วก็เป็นลมได้ซึ่งอาการลมแดดเนี่ยมันเกิดจากการที่โอ้มันร้อนพอร้อนเสร็จทำไงปกติร่างกายคนเราก็สามารถระบายความร้อนได้อาจจะออกโดยเหงื่อหรือว่ามีลมเย็นๆมานั่งพักแต่ลมแดดมันมักเกิดในที่ที่มีคนเยอะๆถูกไหมหรือว่าเรามีความร้อนมากเกินกว่าที่เราจะระบายออกไปได้เช่นน้องอาจจะไปเล่นกีฬามาเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็ยืนกำลังนั่งอยู่แล้วก็รู้สึกหน้ามืดเป็นลมไปหรือว่าบางคนเนี่ยอยู่ในห้องเขาเรียกว่าเหมือนห้องซาวน่าร้อนมากๆจนไม่สามารถถ่ายเทอากาศไปได้หรือว่าเราออกกำลังกายเยอะไปโดยที่ไม่ดื่มน้ำหรือว่าเกลือแร่ชดเชยเข้าไปร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันก็เกิดเป็นลมแดดขึ้นมาได้คนที่เป็นลมแดดที่พบมากที่สุดก็คือพบในเด็กผู้สูงอายุถูกไหมหรือคนที่มีโรคต่างๆเป็นประจำตัวอยู่แล้วเช่นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าคนที่กินยาบางอย่างเช่นอาจจะกินยาลดความดันเกินขนาดก็ทำให้มีโอกาสการเป็นลมแดดมากยิ่งขึ้นวิธีการแก้หรือว่าวิธีการปฐมพยาบาลผู้เป็นลมแดดทำยังไงอย่างแรกถ้าเจอคนเป็นลมแดดทำไงนะต้องพาเข้าที่ร่มก่อนถูกไหมซึ่งทุกข้อพาเข้าที่ร่มหมดเลยหลังจากพาเข้าที่ร่มแล้วทำไงต่อเอ่ยคนเวลาเป็นลมแดดคือร้อนถูกไหมแล้วไม่มีวิธีการในการระบายความร้อนใช้การที่จะระบายความร้อนได้ดีก็คือต้องพยายามถอดเสื้อให้หลวมถูกไหมแล้วก็ใช้ผ้ามาเช็ดตามตัวเพื่อให้การคลายความร้อนเนี่ยมันคลายได้ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการช่วยเหลือผู้เป็นลมแดดที่ดีที่สุดก็คือ1พาเข้าที่ร่มฮะแล้วก็ไม่ไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆคลายเสื้อผ้าออกให้หลวมๆแล้วก็ใช้ผ้าเย็นมาเช็ดตามลำตัวเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วก็จะได้เป็นการปรับสมดุลความร้อนภายในร่างกายแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดอาการเนี่ยมันยังเป็นมากขึ้นก็อย่างตัวแดงคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าอุณหหรือที่เขาเรียกกันว่า heat stroke ก็คือแบบความร้อนขึ้นแต่ไม่หมดก็ควรจะรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดโดยพยายามให้ดื่มน้ำเยอะๆเพื่อการคลายความร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องสำหรับช่วยเหลือผู้เป็นลมแดดขั้นตอนแรกที่สุดก็คือเป็นเรื่องของการคลายเสื้อผ้าให้หลวมถูกไหมเพื่อช่วยเพิ่มในการคลายความร้อนแล้วก็ทำให้ร่างกายสามารถกลับมาสู่อุณหภูมิที่ปกติได้เร็วนั่นเองนะส่วนการนั่งพักและกินยาดมหรือดมยาเนี่ยเป็นแค่การช่วยเสริมไม่ให้รู้สึกว่ามันหน้ามืดวิงเวียนแต่ว่าวิธีการที่ดีสุดก็คือต้องลดความร้อนจากอุณหภูมิของคนคนนั้นก่อนพัดก็ช่วยได้แต่ว่าวิธีการแรกเนี่ยควรเป็นการคลายเสื้อผ้าให้หลวมก่อนเนาะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้ององูเป็นวิธีการปฐมพยาบาลคนเป็นลมแดดได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะ